ทำงานพี่แยมปกติแล้วถ้าผมเป็นตำรวจวิ่งเข้ามาช่วยที่บ้านนั้นได้เลยโดยวิ่งตายเลยอ๋อนี่จะใช้วิ่งกองกำลังของกองต่างๆเข้ามาช่วยใช่ครับแล้วคุณมีเสียงอะไรเมื่อกี้ที่จะช่วยยังไงครับเป็นไงฮะจะส่งคนเนี่ยสั่งอากาศร้อยนัดครับแต่พี่ครับเคลื่อนฟ้านะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้นี่นะครับเสร็จแล้วท่านตำรวจต่างๆจดล้อแล้วเราของคุณมีเรื่องอะไรพี่แยมมันทำงานได้ระบบหายไปเลยแล้วเราจะเก็บล้อเดี๋ยวจะกางทีตอนลงใช่แล้วน้องๆคนไหนขึ้น430เวลาที่ล้อกางทำไมมันเสียงมันดังขึ้นเลยพี่แยมเสียงดังครับทำไมฮะเพื่อให้รู้ว่าดังแน่นอนหรือยังไงมันมีระบบเทคโนโลยีของมันอ่อนคอน่าจะทุกกันถ้าน้องลงสนามบินที่นอนบนสนามบินที่ไหนก็แล้วแต่เครื่องบินของกองทัพอากาศเวลาลงยังไม่ได้ยินเสียงดังตึ้งแสดงว่าล้อไม่กางล้อไม่กางเสียแล้วเขาบอกว่าคือดูสิแล้วสามสิบพี่แยมอายุก็30ปีแล้วเนี่ยขึ้นบินก็เก่านักบินก็ใหม่ก็ปลอดภัยอ่ะก็ปลอดภัยแล้วปลอดภัยยังไงฮะให้ความหมายผมรู้ว่า30 ปี 30 ปีเนี่ยครับชื่อเล่นชื่อลิงเดี๋ยวมาสบายกับตาเดินนะอ้าวผมก็เป็นลิสโกกับตาชื่อครับพี่แยมพี่โอรานพี่โอรานนะครับพี่โอรานมาแล้วมาแล้วครับดูนะเอาลูกพี่แยมผมจะร้อนเวลาที่ยกขึ้นเนี่ยตำแหน่งเทคออฟพอยต์เนี่ยจุดยกตัวเนี่ยสุดเลยนะทีมบอลลงนะพี่แยมผู้มีสุรธรรมสุดเนี่ยผมเคยเห็นนะมันมีตัวยาวกว่านี้ไปไหนแล้วมีโดดที่ความสูงต่ำกว่าคือ1,300 ฟุตมีนักโดดที่เป็นแฟนติดอยู่ที่10คนด้วยกันนะเอาโดดเล่นแบบถ้าคุณมีกระตุ้นเนี่ยเป็นยังไงว่าเวลาโดดเนี่ยนะครับแต่ก็จะมีไว้จากที่เพื่อนมีสลิงเหมือนเพื่อนพี่แยมแล้วเวลาเขาโดดเขาจะโดดออกประตูด้านข้างนะครับก็จะโดดแบบมาเป็นจุดจะมีคนปล่อยนะครับจากที่ติดตั้งเต้นหรือกระตุ้นเพื่อนเพื่อที่จะปล่อยนักโดดเนี่ยลงมาทีนี้นักโดดที่ลงมาจะรู้ได้เลยตำแหน่งไหนคือตำแหน่งที่เป็นจุดเป้าหมายทุกคนเดี๋ยวก็จะมีควันเล่นแย่ใช่ครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่นักโดดฟรีบอลคาร์มาแต่ไม่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นก็คือนักโดดฟรีบอลเนี่ยมีชั่วโมงขับการโดดนุ่มที่สูงกว่านักโดดแบบสแตติกใช่แล้วก็นะครับถึงความสามารถในการปฏิบัติงานเนี่ยนักโดดนะครับอย่างฟรีฟอร์เนี่ยเขาจะมีการโดดมีการประกอบอาวุธด้วยใช่สแตติกลาเนี่ยก็ประกอบอาวุธเช่นเดียวกันคือประกอบด้วยครับออกเป็นความพินาศแสดงว่าเขามีศิลปะจิตนะฮะก็ติดดูความดำนะครับอันนี้ผมว่าไม่ผ่านมาตรฐานเรื่องของสภาวะแวดล้อมนั้นมาช่วยเหลือตัวประกันตรงนี้นะครับนะนี่บินอยู่ที่ระยะความสูง500ฟิตนะครับ500ฟิต500ฟิตบินด้วยและบินต่ำแบบนี้ผมได้ข่าวว่าใช้ในการปฏิบัติการไม่กินอย่างคือดับไฟป่าด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็การทิ้งของดอกโซนอันนี้เป็นภารกิจใหม่เลยนะเกี่ยวกับไฟป่าผู้บินเชื้อสุดก็น้องอาจจะไม่เคยทราบว่าภารกิจนะครับอันหนึ่งก็คือการไปช่วยเหลือดับไฟป่าโดยการใช้สารเคมีน้ำสมมติว่ามีไฟไหม้ป่าอยู่ตรงไหนปุ๊บ430ขึ้นไปทิ้งสารเคมีแล้วกันไฟดับปั๊บเลยครับแต่ที่ติดอยู่ยังลุกอยู่ครับเนี่ยครับ430เนี่ยครับมีประวัติการทำงานที่มีความภาคภูมิใจอย่างยาวนานพี่อยากเล่าให้ฟังหน่อยอยู่ที่ถึงมาเนี่ยมีความภาคภูมิใจในบ้าน30ก็มีไฟบายเหมือนกันไฟบายออกเป็นไฟบายแบบสูงโอ้อันนี้นี่นะครับนะฮะเขาลงมาเขาลงพื้นฐานแล้วช่วยกันเหรอฮะนี่ครับโอ้โหเขาเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแสดงความขีดความสามารถของนักบินนะว่าบินตรงแข็งหรือเปล่าใช่แล้วน้องอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะนักบินเขาจะเข้าไปได้ถึงได้ไงน้องๆดูที่รถนะครับตอนนี้จะมีรถเรียกว่ารถคอนโทรลรันอยู่ตรงไหนครับผมไม่เห็นนะฮะการที่ดูข้างหน้าน้องนี่กระสุนลูกมือนะครับจะเป็นรถที่จะมีเครื่องส่งวิทยุคุยกับนักบินได้แล้วน้องคนไหนอยากจะรู้ว่าคุยกับนักบินยังไงหรือแอบฟังดูข้างรถเขามีการพูดคุยกับนักบินนะครับจากข้างล่างเพราะรถคันนี้มีความสำคัญมากในการปฏิบัติการยุทธวิธีใช่ครับแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งครับน้องเห็นทางด้านสามนาฬิกาสองนาฬิกาจะเห็นคนที่ใส่ชุดสีพายอยู่ในรถเอทีวีอันนี้ก็จะมีบุคคลที่มีชุดนะครับมีวิทยุติดต่อกับนักบิน